วันนี้ซีจะมารีวิวโทรศัพท์มือถือ 5G ของปี 2021 อีกหนึ่งตัวที่ไม่ทำให้ซีผิดหวังเลยนั่นก็คือ Vivo V21 5Gคือทั้งกล้องทั้งการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอทุกๆอย่างเนี่ยนะคะมันอัปเกรดขึ้นจากเดิมมากเลยค่ะการถ่ายวีล็อกก็ชิ่งมากคนที่เน้นการถ่ายตัวเองด้วยกล้องหน้าเนี่ยไม่ควรพลาดเลยค่ะถ่ายมาแล้วอายุ 21 จริงๆนะคะสมชื่อรุ่น Vivo V21 5G ค่ะเอาเป็นว่าซีขอย้อนนิดนึงคือตอนที่ซีรีวิวรุ่น Vivo V20 Series ตัวนั้นเนี่ยก็มีคนฟีดแบ็กมาว่าชอบกล้องดีเครื่องบางแต่ติดนิดนึงคือหน้าจอตอนนั้นหน้าจอคือค่า refresh rate อยู่ที่ประมาณ 60 Hz เองไม่สะใจหลายๆคนในการอยู่บนหน้าจอค่ะสำหรับ Vivo V21 5G ตัวนี้นะคือเขาอัปเกรดหน้าจอให้สะใจหลายๆคนที่คอมเมนต์เข้ามาเรียกว่ารับฟังความเห็นทุกคนค่ะหน้าจอของรุ่นนี้เป็นหน้าจอ AMOLED 6.44 นิ้ว Full HD+ กันไปเลยและแน่นอนค่ะค่า refresh rate ก็อัปเกรดขึ้นเป็น 90 Hz ซึ่งสามารถรองรับ HDR 10+ ได้ด้วยนะต้องบอกว่าตัวดีไซน์ภาพรวมมีความคล้ายกับตัว V20 Series มากแต่ที่เปลี่ยนไปก็คือขอบนี่นะคะมีความเหลี่ยมซีว่าซีชอบตรงที่มันจับถนัดมือเลยค่ะส่วนตัวซีแล้วฝาหลังเขาก็ยังดูสวยเหมือนเดิมค่ะจำได้ไหมคะปี 2020 ออก V20 Pro เคลมว่าเป็นโทรศัพท์มือถือ 5G ที่บางที่สุดในโลกอยู่ที่ 7.39 มิลลิเมตรตัวใหม่ล่าสุดนี้นี่ในสี Dust Blue ค่ะบอกได้เลยว่าบางเพียงแค่ 7.29 มิลลิเมตรลงมาอีกนิดก็เอาอะจ้ะก็ถือว่าเป็นมือถือ 5G ที่บางมากค่ะคุณพี่และเรื่องนี้มันต้องขยายเพราะว่ากล้องหน้าของเขาถือเป็นตัวแรกของโลกที่ความละเอียดสูงถึง44 ล้านพิกเซลที่มีไฮไลท์คือ OIS กันสั่นเป็นฮาร์ดแวร์เนาะฝังมากับกล้องหน้าของเขาเลยค่ะถ่ายแล้วก็มีความชัดเผื่อแบบเจอดาราที่เราชอบพี่ริซ่าค่ะขอใจต้องพูดเลยค่ะเรามือสั่นอะไรอย่างนี้ภาพที่ได้มันก็จะสวยๆค่ะที่สำคัญนะตัวกล้องก็ไม่ได้ใหญ่เลยเอาเป็นว่าจะรูปวิดีโอกล้องหน้าตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่ค่ะกลางวันกลางคืนวีล็อกได้ทุกอย่างห้ามพลาดเด็ดขาดบอกได้เลยว่าจะชอบอ่ะและซียังอยู่กับฟีเจอร์ของกล้องหน้าเขาที่สุดแสนจะอัดแน่นมาครบทุกอย่างจริงๆนะคะการถ่ายวิดีโอก็มีกันสั่นที่เป็นทั้ง OIS และ EIS คือทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ทำได้ดีสุดๆหมวดนี้ชื่อว่า Ultra Stable Video ไม่มีการสั่นแต่มีกันสั่นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวซีตั้งค่ากล้องหน้าให้นะคะถ้าซีเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วก็ความละเอียดวิดีโอตอนนี้เป็น 1080p นะคะโอเคก็ใช้เป็น 1080 ไปแล้วเสร็จปุ๊บก็จะขึ้นตรงนี้ให้อันนี้คือใช้กันสั่นนะคะโอเคขึ้นถ้าจะไปก็ไปด้วยกันนะไปคนเดียวไม่เอาอ่ะอันนี้เราอยู่กับ 1080p นะคะ 1080p กันสั่นค่ะเห็นไหมคะเดินยังไม่รู้ว่าเดินนึกว่าเหินไปเดี๋ยวเขากินไก่ทอดเราหมดค่ะทีนี้ถ้าซีตั้งค่าไปที่ความละเอียดแบบโอเคนะคะเดี๋ยวซีจะไปถ่ายวิดีโอตอนนี้ซีอยู่กับโหมดวิดีโอ 4K ค่ะเดี๋ยวซีจะพาไปดูสวนผักที่ซีกำลังปลูกด้วยนะจ๊ะขึ้นทุกอย่างเลยกะเพราแดงพริกกระเหรี่ยงมะเขือเทศมะลิน่ารักมากค่ะส่วนผักของซีภูมิใจมากค่ะแล้วเดี๋ยวจะศึกษาไฟสีแดงเอาเป็นไฟปลูกผักนะคะปลูกได้ตลอดเลยนะคะฮะทำวีล็อกแบบสวนผักตัวเองนะคะอยู่ข้างหลังจะพาไปดูเหมือนเขาจะโฟกัสงานกล้องหน้ามากๆค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ทำพวกไลฟ์วิดีโอเยอะๆหรือแบบต้องการการถ่ายที่ถ่ายตัวเองเป็นหลักเนี่ย Vivo V21 5G ตัวนี้ตอบโจทย์คุณมากอย่างเช่นถ้ากล้องหน้าคุณใช้ทั้งโหมด OIS แล้วก็เปิด EIS ใช้ควบคู่กันไปด้วยเพราะว่ากลัวสั่นมากอะไรอย่างเงี้ยถ่ายไปเดินไปคุณจะได้ความละเอียดภาพอยู่ที่ 1080p ค่ะแต่ถ้าเกิดคุณปิดโหมด EIS ซะใช้แค่ OIS อย่างเดียวแล้วก็ตั้งถ่ายไว้นะคือบอกได้เลยว่าไปได้ถึงความละเอียด 4K ในกล้องหน้าเลยอะและไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปเพราะว่างานนี้ไซส์ซัพพอร์ตการถ่ายกล้องหน้าทุกมิติแม้กระทั่งตอนกลางคืนมันจะมีโหมดหนึ่งนะคะที่เราสามารถเข้าไปที่เซลฟี่สปอตไลท์เห็นไหม มีไฟมาส่องหน้าเราอยู่ที่2ดวงมองตอนมืดๆก็อาจจะมีเคืองๆตาบ้างนะคะแต่บอกได้เลยว่าหน้าเราก็จะบลิงก์จะใสในการถ่ายทำวิดีโอกล้องหน้าแม้แต่ตอนกลางคืนเลยจ้าเก๋มากอะค่ะมีการติดสปอตไลท์ไว้2ดวงอยู่ที่บริเวณนี้เลยตรงโทรศัพท์มือถือด้านบนเลยไม่ต้องพึ่งแฟลชไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์เสริมใดๆทั้งนั้นสะดวกสิว่าผู้หญิงอะนะต้องการไฟที่สาดหน้ากำลังดีแล้วแบบความฉลาดเขาคือสปอตไลท์เขามันมี2ดวงสาดหน้าซ้ายและข้างขวากำลังพอดีเพราะมันสาดดวงเดียวบางทีมีเงาตกค่ะคิดมาแล้วบอกเลยจบได้ในเครื่องเดียวแบบนี้ก็โอเคเลยนะคะมีความธรรมชาติปิดไฟแต่งหน้าได้ด้วยเนี่ยส่วนที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับ Vlog ก็คือ Dual View Video ถ่ายกล้องหน้ากล้องหลังพร้อมๆกันค่ะทำให้สนุกกับการถ่ายมากยิ่งขึ้นไม่รู้ใครสนุกเนาะคนถ่ายหรือคนถูกถ่ายอย่างที่บอกอะค่ะว่าใครที่ซื้อไปใช้ถ่าย Vlog เหมาะเลยจ้าวันนี้ค่ะเราก็กำลังมาถ่ายนะคะดูสิคะว่าคุณฉัตรปวีจะสามารถชูตบาสได้หรือเปล่านี่คือบาสอ้าวว่าลงไม่ลงคิดว่าไม่ลงถอยมาไกลๆดินี่มันที่เด็กอนุบาลมันเนี่ยโอ้ยืนจะไกลๆอีกยืนไกลๆอีกหนึ่งปุ๊บนี่นักบาสเหรอนักบาสตอนนี้เรามาพูดถึงรูปภาพ44ล้านพิกเซลสะใจคมชัดแน่นอนสวยแน่นอนค่ะไปดูภาพกันส่วนการถ่ายกลางคืนมีมา2โหมด Super Night Selfie และ Dual Selfie Spotlight อันแรกก่อน Super Night Selfie เนี่ยแชะออกมาแล้วสวยงามสไตล์ Vivo เขาเลยค่ะคือมาตรฐาน Vivo เนี่ยการถ่ายกลางคืนกับกล้องหน้าไปด้วยกันได้อยู่แล้วค่ะส่วน Dual Selfie Spotlight อย่างที่เมื่อกี้ซีโชว์ให้ดูนะคะคือมันก็จะมีไฟออกมา2ดวง2ด้านหน้าเราแบบนี้นะคะซึ่งจะทำให้เราแบบหันหามุมแสงเองแล้วก็มีความไบรท์ในใบหน้าของเราถ่ายยังไงหน้าก็สวยค่ะเขาขึ้นชื่อว่าเซลฟี่แล้วก็เน้นที่ตัวเราหรือเปล่ามารู้สึกว่ารุ่นนี้เนี่ยซีจะเชียร์กล้องหน้าออกนอกหน้ามากไปหน่อยนะคะมาดูกล้องหลังบ้างค่ะเดี๋ยวน้อยใจกล้องหลังให้มา3ตัวด้วยกันกล้องหลัก64ล้านพิกเซลเห็นเล็กๆแบบนี้มี OIS มี Super Wide Angle 8ล้านพิกเซลแล้วก็ยังมี Super Macro อีก2ล้านพิกเซลนะจ๊ะเรื่องการโฟกัสเป็นเอกลักษณ์ Vivo ค่ะโฟกัสด้วยดวงตานี่เดี๋ยวซีใช้ดูโหมดที่ซีชอบสำหรับตัวนี้นะคะชื่อโหมดว่า Double Exposure ซึ่งเป็นการถ่ายแชปเดียวแต่เหมือนการเอา2ภาพเนี่ยมาซ้อนกันสิ่งที่ได้ก็คือสวยงามไม่เหมือนใครแล้วมันก็ถ่ายไม่ยากด้วยจ้านี่ไงคะเห็นไหมคะมีการเอาพื้นหลังมาซ้อนให้คือบางคนน่ะไม่ใช่คนแต่งรูปสวยเพราะฉะนั้นถ่ายแบบไหนคือต้องดูตอนนั้นเลยอะค่ะจินตนาการอาจจะยังไม่ถึงเราก็สามารถที่จะซ้อนแล้วก็ถ่ายแบบนี้ได้เลยอะค่ะก็แอคไปตามสิ่งที่เราอยากให้มันดูอาร์ตคือกล้องหลังเนี่ยโดยรวมแล้วค่ะซีว่าเขาทำออกมาได้ดีเดี๋ยวซีให้ไปดูภาพนิดนึงเป็นมือถือ 5G ก็ต้องมารีวิวความ 5G ก่อนนะคะรุ่นนี้นะคะความพิเศษคือเป็น 5G ที่รองรับทั้ง SA และ NSA อย่างแบบ SA ก็คือ 5G standalone ใช้ 5G เพียวๆความหน่วงต่ำเน็ตก็คือแรงปรี๊ดปราดเลยแบบ SA มันก็จะปลอดภัยกว่าด้วยนะจ๊ะส่วน NSA ก็คือ 5G แบบ non standalone จะมีการเอาคลื่น 4G เนี่ยเข้ามาใช้ช่วยความเร็วจริงๆแล้วอาจจะสูงพอๆกับ 5G แบบ standalone แต่ความหน่วงก็จะมีอยู่ค่ะอาล่ะสายสเปคมาทางนี้ตัวนี้เป็น Mediatek Dimensity 800U 5G แรม 8 กิกความจุมี2ขนาดค่ะ128 กิกกับ256 กิกแบตเตอรี่เป็น 4,000 มิลลิแอมป์ก็แหมบางมาขนาดนี้เนาะรองรับการชาร์จไว33 วัตต์ค่ะมาพร้อมกับ Android 11 Funtouch OS 11.1 คือการที่ตัวเครื่องให้แรมมา8 กิกถือว่าให้มาเยอะพอสมควรแต่มีความไฮไลท์คือสามารถเป็น Extended RAM ได้ด้วย นี่เปิดได้ที่การตั้งค่าเลยค่ะซึ่งคุณสามารถเพิ่มแรมเข้าไปอีก3กิกเป็น11กิกได้อีกถามว่าทำได้ไงอะทำได้ดึงข้อมูลมาจากรอมหรือความจุตัวเครื่องนั่นเองเวลาที่คุณเปิดแอปว่าเยอะนะคุณก็ต้องบอกได้เลยว่าไม่เจอปัญหาแอปค้างแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องไปโหลดแบบใหม่ด้วยสบายๆใช้ไปเลยก็คือแบบว่าเล่นอะไรค้างไว้กลับมาเล่นต่อได้ไม่ต้องรีเฟรชกดโหลดอะไรใหม่มากมายค่ะต่อเนื่อง smooth Vivo V21 5G อ่ะเขามีมา3สีค่ะชื่อเดียวกับรายการซีเลยข่าว3สีไทยอินติดตามกันได้นะคะตัวนี้ค่ะมีสี Sunset Dazzle Arctic White Dusk Blue ราคาก็เป็นไปตามความจุด้วยค่ะแรม8กิกความจุ128กิกก็อยู่ที่ 12,999 บาทส่วนแรม8กิกที่ความจุ256กิกขยับขึ้นมานิดนึง 14,999 บาทค่ะซีว่าสำหรับมือถือ Vivo V21 5G ตัวนี้ตอบโจทย์ชัดสุดๆสำหรับคนที่โฟกัสกับกล้องหน้าเพื่อถ่ายตัวเองทั้งการถ่ายรูปทั้งการถ่ายวิดีโอไปจนถึงระดับ 4K แล้วก็ไม่สั่นเลยค่ะเดินไปถ่ายไปได้ราคาก็ค่อนข้างโอเคเลยค่ะเอาเป็นว่าลองเปรียบเทียบกันดูแล้วกันนะส่วนตัวสีว่าดีเหมาะสมและคุ้มค่าค่ะใครที่ชื่นชอบการรีวิวนะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์คลิปวิดีโอนี้หรือมาคอมเมนต์ด้วยนะแล้วเราไปเจอกันได้ทุกแพลตฟอร์มเลยตั้งแต่ IG YouTube Facebook แล้วก็ TikTok ด้วยนะคะอ๋อทีวีด้วยทีวีมีข่าว3สีจันทร์ถึงศุกร์นะ1 2 3หากสงสัย